ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองวิเคราะห์การเมืองลุ้นจังหวะเปลี่ยนขั้วใกล้รู้ดำเห็นแดงปิดจ็อบโหวตประธานสภาสัปดาห์ต่อไปโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่13กรกฎาคม2566ช็อตเดิมพันอำนาจของจริงที่หักเหลี่ยมเฉือนคมดุเดือดยิ่งกว่าการโหวตประธานสภาเส้นทางชนะเลือกตั้งที่ว่าหินหรือเกมเลือกประธานสภาที่หืดจับทุลักทุเลแต่การโหวตนายกยิ่งสาหัสเป็นทวีคูณกว่าอีกหลายเท่าด่านสำคัญที่จะชี้ชะตาชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30หรือไม่แม้จะเห็นสัญญาณอุ่นใจตอนลงมติเลือกประมุขนิติบัญญัติที่เสียงฝ่าย8พรรคร่วมรัฐบาลได้คะแนนเต็มเป๊ะ312เสียงไม่มีแตกแถวนำซ้ำกลายเป็นซี่คู่แข่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่แกว่งเองแต้มนายวิทยาแก้วพาราไดส์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติหายไป80กว่าคะแนนไม่ได้188เสียงเต็มจำนวนส.ส.ฝ่ายตัวเองตอนชิงเก้าอี้ประธานสภาคนที่1แพ้หลุดลุยให้ปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลแต่การโหวตประธานสภากับนายกเป็นคนละบริบทกันเทียบเคียงกันไม่ได้ฉากหน้าโหวตประธานสภาเป็นไฟบังคับซีกประชาธิปไตยต้องสามัคคีกันโดยปริยายไม่ให้การฟอร์มทีมตั้งรัฐบาล8พรรคถูกล้มโต๊ะก่อนเวลาอันควรแต่เกมลดความระแวงระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเพื่อผลประโยชน์ที่ลงตัวร่วมกันในเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความขัดแย้งระหว่าง2พรรคที่อาจปะทุแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้โดยเฉพาะจุดหมิ่นเมแตกหักหลังการโหวตนายกรัฐมนตรีที่แนวโน้มชัดเจนมากขึ้นชื่อพิธาคงสิ้นสุดทางลากจอดป้ายเพียงแค่นี้ติดบล็อกด่านสว.ไม่ไฟเขียวให้ผ่านน้ำเสียงฝั่งสภาสูงสายที่เคยให้ความหวังเคลิบเคลิ้มยึดมติมหาชนอวดอ้างหลักประชาธิปไตยสวยหรูทยอยกลับลำทิ้งพิธาไว้กลางทางจากที่เคยมีแนวร่วมเกือบ30คนเหลือแค่เสียงหนุนต่ำ10หดหายลงเรื่อยๆจะโหวตอีกกี่รอบก็หมดโอกาสล้ำเส้นผ่าน376เสียงยื้อเต็มที่คงได้ลุ้นโหวตชื่อพิธาในรัฐสภาไม่เกิน3ครั้งตามการส่งซิกของนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาคนที่2แล้วส่งไม้ต่อให้พรรคเพื่อไทยเป็นหัวขบวนตั้งรัฐบาลแทนเผอๆอาจสู้ได้แค่รอบเดียวตามเขาลางที่สว.บางพวกพยายามหาช่องทางปิดสวิตช์ไม่ให้กัปตันทีมดำส้มมีชื่อโหวตชิงนายกรอบ2เทียบเคียงข้างๆขู่ๆกับการลงมติเลือกองค์กรอิสระหากชื่อใครไม่ผ่านความเห็นชอบในครั้งแรกก็หมดสิทธิ์เสนอชื่อในครั้งถัดไปทั้งมือที่มองเห็นและมองไม่เห็นรุมกินโต๊ะค่ายสีส้มตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางโอกาสสร้างปาฏิหาริย์ตั้งรัฐบาลสำเร็จอย่างลิบลีเปิดโอกาสเพื่อไทยรอผงาดแตะมือกำหนดเกมอำนาจในหมาย2แต่คำตอบปลายทางมีแนวโน้มไม่ต่างจากพรรคก้าวไกลเป็นหัวขบวนหากพรรคอันดับ1และอันดับ2ยังกอดคอร่วมหัวจมท้ายไม่แข็งเข้าอีรอบเดิมมีสว.ไม่มีก้าวไกลแม้จะพอมีเสียงเพิ่มมาบ้างแต่ขย่งยังไงก็ไม่ข้ามเส้น376เสียงปิดจ็อบตั้งนายกตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จสักทีบังคับให้ต้องแก้สมการใหม่อาจต้องนำเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาลเดิมมาเติมเพราะหวังยืมมือสว.เพียงลำพังคงไม่ได้พอแน่รูปการเข้าเขาเสียงวงแตกสลายขั้ว8พรรคร่วมรัฐบาลหากมีภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเกาะขบวนก้าวไก่ก็ชิงถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านแน่จังหวะลุ้นเปลี่ยนขั้วย้ายข้างมั่วอุตลุดต้องเปิดเกมเจรจาต่อรองกระดานอำนาจใหม่ฝ่ายลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็วางหมากตึงกำลังเตรียมพร้อมร่วมกำหนดสมการเมืองใหม่เปลี่ยนจากเสือหมอบเป็นเสือติดปีกหากสถานการณ์เอื้ออำนวยการเมืองไทยพลิกคว่ำพลิกหงายฝุ่นตลบยังไม่รู้บทสรุปตอนเกมจบฝ่ายใดคือผู้ครองอำนาจตัวจริงก้าวไกลเพื่อไทยสู้กันเหนื่อยแทบตาย
แต่บั้นปลายอาจมีแต่อยู่โฉบพุงปลาไปกินตามความพิสดารล้ำลึกของค่ายกลการเมืองแบบไทยๆ1บวก1ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ2สัจธรรมความโหดร้ายของการเมืองไทยผู้ชนะเลือกตั้งอาจกระเด็นไปเป็นฝ่ายค้านวืดจัดตั้งรัฐบาลความชอบธรรมกับโลกแห่งความจริงมักสวนทางกันโฉมหน้าผู้นำคนใหม่ยังขมุกขมัวต้องตามลุ้นกันเหนื่อยไม่รู้จะเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ